โอชุกายังคือตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันเท้าขวาทับเท้าซ้ายถ้าเรานั่งได้ก็นั่งหรือเรานั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้หรือนั่งเพียงและพยายามนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆก็หลับตาแต่ถ้าคนไหนง่วงลืมตาถ้าคนไหนไม่ง่วงหลับตาพอหลับตาก็น้อมจิตเอาจิตตนเองเพ่งดูตั้งแต่ศีรษะดูใบหน้าดูตามลำตัวดูมือดูเท้าว่าขณะนี้เรานั่งสมาธิบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ฐานลมประคองจิตนิ่งๆลมผ่านหายใจเข้าโพธิ์ลมผ่านหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตให้นิ่งอยู่กับลมเราอาศัยลมเป็นฐานของจิตประคองจิตเอาลมเป็นฐานให้จิตเรามีเครื่องรู้ตามสภาวะของลมลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกลมผ่านหายใจเข้าลมผ่านหายใจออกนี่เราพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมประคองจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่กับลมเข้าเป็นหนึ่งอยู่กับลมออกเป็นหนึ่งอยู่กับลมเข้าเป็นหนึ่งอยู่กับลมออกให้จิตเรามีเครื่องโลเป็นอารมณ์เมื่อกระแสจิตเรานิ่งอยู่กับลมจิตเห็นลมตนเองจิตตนเองเห็นลมตนเองผ่านหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจแผ่วเบาลงลมหายใจละเอียดลงลมหายใจลึกๆลงให้จิตเรามีเครื่องรู้เป็นอารมณ์เบาก็รู้ว่าเบา
ละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหยาบก็รู้ว่าหยาบจิตเราไม่อยู่จิตเราไหลออกไปก็รู้ละอารมณ์และประคองจิตกำหนดภาวนาให้ทีขึ้นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทที่เราหาอุบายหายใจเรานิ่งอยู่กับลมเพื่อเป็นอุบายล่อจิตตนเองให้รวมตัวเป็นเอกคตาลมเอกคตาลมคืออารมณ์เป็นหนึ่งพอกระแสจิตเราอยู่กับภาวนาเป็นเอกคตาลมนี่กระแสจิตเราจะได้สัมผัสอารมณ์พอได้สัมผัสอารมณ์กระแสจิตเราจะได้มีความรู้ขึ้นมาพอกระแสจิตเรารวมตัวเป็นเอกตาบางครั้งจิตเราเกิดสว่างนี่ลักษณะความสว่างเขาเรียกว่านิมิตมันปรากฏนี่ลักษณะของนิมิตบางครั้งก็เกิดโอภาสแสงสว่างสีเขียวสีขาวสีชมพูแต่เมื่อปรากฏเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตในบริกรรมปฏิภาคนิมิตนิมิตเกิดโอภาสแสงสว่างเราก็เอาแสงสว่างน้อมเข้ามาตั้งบนศีรษะตั้งไว้ที่ใบหน้าถ้ากระแสจิตนิ่งอยู่ในรูปกายมันจะสว่างมากขึ้นแต่ถ้าเราไปเพ่งนิมิตนิมิตก็จะเลื่อนลอยออกไปแล้วก็จะดับนี่เราต้องอาศัยประคองจิตให้นิ่งถ้ากระแสจิตนิ่งความสว่างจะชัดเจนมากขึ้นนี่ลักษณะที่จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาสภาวะธรรมก็จะปรากฏแต่ถ้านิมิตไม่ปรากฏหรือบางครั้งเราประคองจิตให้เป็นเอกคตาบางครั้งโลกกายเราก็ปรากฏเป็นอัฐิแปลว่ากระดูกศีรษะก็เป็นมีกระโหลกศีรษะมือก็เป็นท่อนมือท่อนแขนท่อนขาและซี่โครงถ้ากระแสจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาบางครั้งสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏพอปรากฏเราก็ประคองจิตให้นิ่งแล้วกำหนดเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนศีรษะส่วนหนึ่งส่วนท่อนแขนส่วนหนึ่งส่วนสีโครงส่วนหนึ่ง
ส่วนขาส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนของรูปขันธ์หรือบางครั้งจิตเรารวมตัวเกิดเป็นอสุภกรรมฐานเราก็เอาสุภกรรมฐานเป็นบาดฐานของจิตแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ภายในหรือบางครั้งจิตเรารวมตัวเป็นเอกตานิมิตไม่ปรากฏอัตถิไม่ปรากฏอสุภะไม่ปรากฏแต่ให้จิตรู้ในกายเอาจิตตนเองเพ่งความรู้สึกกายมีอะไรขณะนี้กายยังไม่ปวดขณะนี้กายยังไม่มีเวทนาขณะนี้กายมีเวทนาขณะนี้กายเริ่มตึงและจิตจะมีเครื่องรู้ไว้รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารส่วนกายอันนี้ส่วนจิตจิตนี่มันเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ที่ไหลก็มาสู่ใจเราก็ดูใจตนเองใจเรานิ่งอยู่กับภาวนาหรือใจเราไม่นิ่งอยู่กับภาวนาหรือใจเรามีอารมณ์คิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งอยู่หรือใจเรามีความเพลิดเพลินอารมณ์ใจดวงหนึ่งนึกว่าพุทโธอีกดวงหนึ่งก็คิดอีกดวงหนึ่งก็ปรุงแต่งอีกดวงหนึ่งก็เพลินเราประคองจิตให้รู้อาการที่มันปรากฏว่ากระแสจิตเรายังไม่นิ่งยังเพลินอารมณ์ยังคิดยังนึกยังเคลิ้มอารมณ์อยู่แต่ให้จิตเรารู้ไว้ว่าจิตเรายังไม่สงบถูกกระแสของอารมณ์นิวรณ์สกัดกั้นก็รู้แล้วก็ละแล้วประคองจิตให้อยู่กับภาวนาไปเรื่อยๆสอนใจตนเองว่าขณะนี้เรามานั่งสมาธิเพื่อจะทำใจให้เป็นบุญจะทำใจให้เป็นกุศลคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเอาไว้ก่อนเรามาสงบใจให้ใจเป็นบุญเอาไว้เมื่อเราสอนใจอย่างนี้เราก็พลากใจมาให้นิ่งอยู่กับภาวนาไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโท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 ถ้ากระแสจิตออกบ่อยๆกำหนดให้ถี่ขึ้นกำหนดลมให้ลึกๆประคองจิตตามรู้ให้ชัดเจนประคองจิตรู้ลมเข้า
ประคองจิตรู้ลมออกประคองจิตรู้ลมเข้าประคองจิตรู้ลมออกถ้าเราประคองจิตอย่างนี้เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าจิตอยู่กับภาวนาภาวนาก็อยู่ในจิตตนเองจิตเราก็ไม่แส่สายออกไปเราก็มีสติสัมปชัญญะประคองดูให้ชัดเจนในองค์ภาวนาถ้ากระแสจิตอยู่กับภาวนาตัวภาวนาตัวสกัดกั้นอารมณ์ไม่ไหลเข้ามานี่กระแสจิตก็นิ่งอยู่กับภาวนาเมื่อนิ่งอยู่กับภาวนาจิตก็เบามากขึ้นถ้าจิตอยู่กับภาวนาความรู้สึกที่เรานั่งมีความรู้สึกเบามือเท้าก็เบาตัวก็เบาจิตก็เบาถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะจิตที่อยู่กับภาวนาภาวนาก็อยู่ในจิตแล้วทำให้จิตมีความรู้สึกกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนที่เรานั่งเนี่ยกายก็ปรากฏจิตตนเองก็เห็นชัดขึ้นเพราะเอาจิตสอดส่องเข้าไปจิตเราก็มีเครื่องโลอยู่ในกายจิตเราก็มีเครื่องโลอยู่ในอารมณ์ใจอารมณ์ใจก็ชัดเจนอารมณ์กายก็ชัดเจนเขาเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมแล้วตัวรู้ก็ปรากฏขึ้นมาในจิตเรามีเครื่องรู้เป็นที่ตั้งความรู้ก็ถี่ขึ้น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 ตัวไม่รู้ก็ค่อยดับไปดับไปเนี่ยกายก็ชัดอารมณ์ก็ชัดนี้จิตก็จะเห็นอารมณ์ตนเองเห็นอารมณ์ตนเองเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวออกตลอดทั้งที่เราประคองให้จิตมันสงบแต่จิตไม่ยอมอยู่พลากจิตมาตั้งเผลอออกพลากจิตมาตั้งเผลอออกพลากจิตมาตั้งเผลอออกทำไมจิตไม่ยอมอยู่เพราะกระแสจิตที่ไหลออกไปกระแสจิตที่ไหลไปคิดไปนึกแล้วก็ไปปรุงเป็นแต่งนี่เป็นตัวเจตสิกไหลไปตามอายตนะไปสู่ความเกิดและเป็นตัวอวิชชาและเป็นตัวสมุทัยและเป็นตัวกั้นขวางไม่ให้จิตเกิดปัญญานี่ที่เราพลากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานโลภกองแห่งโลภนี่เป็นฐานของจิตเมื่อเราพลากจิตมาตั้งนี่กระแสอารมณ์ทำอารมณ์ที่ไหลเข้ามากระทบถ้าเราไม่มีสติเป็นตัวกันจิตเราก็ไหลออก
นี่ถ้าเรามีสติเป็นตัวกั้นจิตเราไม่ไหลออกกายก็ชัดมากขึ้นอารมณ์ก็ชัดมากขึ้นแค่จิตเรานิ่งจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์ถึงแล้วไม่มีองค์กรรมฐานแต่เราใช้จิตเพ่งไปสู่กายที่เราเอาจิตเพ่งไปสู่กายนี่ก็เรียกว่าฌานปัตติโยมีฌานเป็นปัจจัยเอาจิตเพ่งดูเมื่อเอาจิตเพ่งจิตก็เห็นกายจิตก็เห็นอารมณ์ถ้าจิตเราเห็นกายเห็นอารมณ์เนี่ยเกิดปัญญาเห็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งอันนี้ถ้าเห็นนานนะจิตถ้าเห็นกายกายมีอะไรกายยาวานาคืบลึกศอกกมาสำรวจดูกายดูบนศีรษะศีรษะมีอะไรมีผมมีผมมีตามีคิ้วมีหูมีฟันมีแขนมีขาม ีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปเมื่อเราเพ่งเข้าไปจิตเรานิ่งอยู่ในกายมากขึ้นก็ทำให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นสภาวะกองแห่งโลกเป็นสภาวะของทุกข์เราต้องแก้ไขเยียวยาอยู่ตลอดนั่งขัดสมาธิก็ปวดเปลี่ยนไปทางซ้ายก็ปวดเปลี่ยนไปทางขวาก็ปวดเปลี่ยนอิริยาบถก็ปวดนั่งก็ปวดนั่งห้อยขาก็ปวดเพราะรูปกายมีแต่เวทนาหลีกเลี่ยงเวทนาไม่ได้พอเราพลากจิตมาตั้งไว้ในรูปกายจิตก็จะเห็นกายเนี่ยกายในกายในกายมันปรากฏเมื่อเวทนาตัวนี้มันบีบคลั่นมากขึ้นเราก็ดูเหตุดูเหตุความจริงของกายเมื่อกายมีเวทนาบีบคลั่นอย่างนี้มากขึ้นเราก็พลากจิตออกจากกายเอามาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วประคองจิตนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโท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 เมื่อเราพลากจิตออกจากรูปกายมาตั้งอยู่ในฐานองค์บริกรรมและกระแสจิตเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งสงบเป็นคณิกะขณะหนึ่งขณะหนึ่งหรือเป็นอุปจาก็ได้นานขึ้นอัปปนาก็ได้นานขึ้นนี่เวทนาความปวดทางกายดับเพราะกระแสจิตไปอยู่กับองค์ธรรม
ส่วนกายดับกระแสจิตไปเสวยปีติสุขเอกตาอารมณ์ธรรมไหลเข้ามาสู่ใจพอใจนิ่งมากขึ้นตัวปีติก็มากขึ้นกระแสของปีติกระแสของความสุขก็ปรากฏนี่เวทนาไม่ถึงใจเวทนาเกิดส่วนกายแต่ไม่ถึงใจนี่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเวทนาก็จะรุนแรงมากปวดร้าวระบมไปทั่วกายแต่ถ้าใจมีสมาธิก็จะดับเวทนาไปเวลาออกมาก็ปวดต่อเมื่อเรามาสงบใจเราจะได้เห็นว่าส่วนกายนี่เป็นส่วนของทุกข์ส่วนใจถ้าเราไม่ฝึกหัดเราไม่มีเครื่องดับทุกข์ถ้าเราได้ฝึกหัดเรามีหนทางดับทุกข์ทุกข์มีแต่เราจักรู้หนทางเมื่อเราได้ฝึกหัดแล้วเราจะได้เข้าใจว่าคำสอนของพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงกายนี้มันมีแต่เครื่องบีบคลั้นมีแต่ทุกข์ต้องแก้ไขเยียวยาอยู่ทุกวันน่าเบื่อหน่ายถ้าเราพิจารณานี้จิตเราจะเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายในสังขารตนเองแต่ถ้าเราไม่พิจารณาจิตก็ไม่เบื่อหน่ายถ้าเราพิจารณาจิตมันจะเบื่อหน่ายจิตถ้าเบื่อหน่ายนี่จะละตัวละตนถ้าไม่เบื่อหน่ายจะไม่ละตัวไม่ละตนจะยึดงั้นเราต้องดูใจว่าขณะนี้สงบหรือไม่สงบดูใจตนเองถ้ายังไม่สงบประคองให้เป็นหนึ่งเอาไว้ถ้าเราประคองให้เป็นหนึ่งพอจิตเรารวมตัวอารมณ์ธรรมจะได้ไหลไปสู่ใจเป็นอัตโนมัติของเขาเองเรามีหน้าที่ทำใจให้สงบเอาไว้พอสงบนี่อารมณ์เขาจะเกิดขึ้นเองอารมณ์ธรรมะอารมณ์ธรรมะก็ถ้าจิตเรารวมตัวนิพพานมันดับและองค์ห้าก็เกิดนิพพานก็อารมณ์กามฉันทะดับความโกรธความพยาบาทดับความง่วงดับความฟุ้งซ่านดับความลังเลสงสัยดับถ้าอารมณ์ห้าตัวนี้ดับนี่กระแสจิตก็จะมีอารมณ์ใหม่ๆเป็นอารมณ์วิตกวิจารณ์พอกระแสจิตนิ่งแล้วจะมีวิตกวิจารณ์
ดูความเป็นจริงความเป็นจริงในร่างกายเอาจิตมาดูมาตั้งวจิฐานกายพิจารณาพิจารณากายตนเองว่าทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเวทนาจึงไม่ค่อยเป็นเมื่อก่อนศีรษะก็ไม่ปวดตาก็ไม่ปวดหูก็ไม่ปวดฟันก็ไม่ปวดแขนก็ไม่ปวดขาก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดทำไมตอนนี้มันปวดมากเนี่ยเวลาเรายกจิตมาตั้งฐานโลภแล้วก็ดูโลภที่เราดูโลภแล้วก็พิจารณาโลภเนี่ยเป็นตัววิตกวิจารพอวิตกวิจารพอจิตมารวมตัวมากขึ้นมากขึ้นกระแสจิตตนเองก็จะมีอารมณ์ของปีติในกระแสจิตเรานิ่งมากขึ้นพลังของปีติอารมณ์ของปิติเขาก็จะไหลเข้ามาสู่ใจยิ่งสงบมากปิติมากปิติตัวเบาปีนปิติขนลุกขนชันปิติน้ำตาไหลปิติชื่นใจว่าที่เราเกิดมาไม่เคยสงบพอสงบแล้วจิตเรามาพบความสุขที่เกิดจากใจสงบพอได้ใจสงบใจก็จะดีอกดีใจตั้งแต่เกิดมาไม่มีความสุขเท่ากับความสงบใจนี้กายก็เบาใจก็เบากายก็ว่างใจก็ว่างนี่ลักษณะของปีติพลังของปีติอันนี้ใจก็มีความสุขขึ้นมาความสุขที่เกิดจากการสงบอิ่มใจนี่ลักษณะของอารมณ์ธรรมะแล้วก็เอกตานี่กระแสจิตเราก็จะเพลิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงทำให้จิตเพลินไปด้วยองค์ธรรมลืมภายนอกชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนพักเดียวนี่กระแสจิตมันอยู่ภายในอารมณ์ธรรมปรากฏนี่ถ้านิวรณ์ไม่ดับจิตเราอยู่แต่ภายนอกกระแสจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวออกข้างนอกตลอดพอออกข้างนอกจิตมันก็รำคาญแหละนั่งนานนี่เวทนาความปวดก็รบกวนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกใจก็มีนิวรณ์รบกวนใจก็ง่วงใจก็เพลินใจก็ซึมใจก็เคลิ้มอยากหลับอยากนอนนี่กระแสอยู่ข้างนอกทั้งหมดพอกระแสจิตอยู่ข้างนอกนิวรณ์ก็ครองใจกวนนี่กิเลสมานครองแหละกิเลสมานขันธมานครองใจเป็นโลกพยามานไม่ได้เป็นลูกของพุทธเจ้าเสียแล้ว
ถ้ากระแสจิตเราอยู่ข้างนอกเราก็สอนใจไว้ตอนนี้ใจยังไม่สงบใจเรายังคิดมากอยู่ยังง่วงมากอยู่ใจไม่ยังไม่สงบเราก็หาอุบายสอนใจประคองจิตนิ่งๆภาวนาให้ถี่ให้มากขึ้นประคองจิตทำลมเบาๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเน้นวางใจนิ่งๆเอาจิตเพ่งอยู่ภายในภายในตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในแต่เอาจิตเพ่งไปเพ่งแล้วให้มีความรู้สึกเช่นเราประคองจิตมาตั้งปฏิฐานลมดูลมเข้าดูลมออกเอาจิตเพ่งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทถ้าเราประคองจิตอยู่อายตนะภายในนี้จิตก็เห็นอายตนะภายในชัดขึ้นทางตาก็ชัดทางหูก็ชัดจมูกก็ชัดลิ้นก็ชัดกายก็ชัดใจก็ชัดคือจิตชัดเจนเมื่อเรามีไฟฉายเพราะตามปกติเรามีไฟฉายเราก็ส่องดูไปข้างนอกนี่ไฟฉายมันก็เห็นข้างนอกเมื่อเราเอาจิตเพ่งส่องดูข้างในดวงจิตก็เหมือนไฟฉายเวลาเอาจิตส่องเข้ามานี่ถ้าจิตเห็นตาจิตเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นกระดูกนี่ถ้าจิตเราเห็นเนี่ยจิตเกิดปัญญาเห็นรูปขันคือกองเห็นรูปนี่ถ้าจิตเราเห็นเขาเรียกว่าจิตเห็นรูปกายตนเองไม่เห็นรูปกายกายเป็นไรมันก็เสื่อมไปเรื่อยกายเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยทางตาก็เสื่อมทางหูก็เสื่อมทางลิ้นก็เสื่อมทางกายก็เสื่อมทางใจก็เสื่อมความเสื่อมของรูปกายนั้นเป็นสภาวะความจริงที่กายมันปรากฏนี้เอาจิตมาเพ่งเข้ามาอันนี้จิตมันก็เห็นกายตัวเองพอเห็นกายตนเองจิตมันก็ต้องยอมรับว่ารูปกายไม่เที่ยงรูปกายเป็นทุกข์นั้นเขาจึงให้โอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัว
ปัจจตังเวสิทัพโพวิญโยหีติวิญญูชนรู้เฉพาะตนคือจิตจะเห็นกายตนเองนี่สภาวธรรมมันปรากฏเราไม่ต้องเอาอารมณ์กรรมฐานถ้าอารมณ์กรรมฐานไม่มีนิมิตไม่มีเราเอาจิตเพ่งเข้ามาดูแล้วก็พิจารณาพอดูพิจารณาถ้าจิตเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตเห็นกายมันเสื่อมไปมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราเห็นเรือรั่วเรือที่เราใช้อยู่มันรั่วเราก็ต้องรีบอุดเพราะเราต้องใช้เรือข้ามฟากไม่งั้นเรือมันจะอับปางลงในท้องมหาสมุทรนี่ฉันใดก็ตามเราต้องเร่งสร้างคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าให้เกิดขึ้นในดวงจิตพอร่างกายมันเริ่มเสื่อมไปทุกวันพอเสื่อมไปทุกวันก็ทำให้สักวันหนึ่งโลกกายมันต้องอับปางลงนี่ถ้าดวงจิตไม่มีคุณพระพุทธเจ้าไม่มีคุณพระธรรมเจ้าไม่มีคุณของพระสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องเกาะเราก็ต้องจมน้ำไปเหมือนเรือมันอับปางเราก็รู้ว่าเรือมันรั่วเราก็ต้องหาที่พึ่งเอาไว้จิตที่อาศัยรูปกายก็เหมือนกันรูปกายมันเริ่มชราภาพมากขึ้นความชราแล้วก็ความแก่ความเจ็บมันบีบคั้นมากขึ้นก็เรียกว่าความชราเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์บีบคั้นมากขึ้นมรสุมอันนี้มันโหมขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางใจกายนี่พึ่งไม่ได้แล้วกายของตนเองสักวันหนึ่งมันต้องอับปางลงเพราะคนเราพอ60-70ไปแล้วเนี่ย60-70-80เซลล์ในร่างกายมันหมดสภาพลงแก้ไขไม่ได้นั้นเราจะแก้ไขทางใจอย่างเดียวเราแก้ไขทางใจยกจิตใจยกจิตใจตนเองให้เหนือฝ่ายกิเลสที่มันปรุงแต่งเขาจะมาปรุงแต่งอย่างไรหรือไหลก็มาทบใจอย่างไรให้จิตเกิดปัญญาไว้รู้แล้วก็ละรู้ละรู้เฉยรู้เฉยนี่มีสติถ้าเรามีสติเนี่ยเขาเรียกว่าเราทวนกระแสจิต
ทวนกระแสกิเลสกระแสจิตกระแสกิเลสจิตเราไม่ไหลไปในจิตเราก็สูงขึ้นและจิตมันก็เบาก็เรียกว่าเรายกจิตใจให้สูงถ้าเราไม่ยกจิตใจแล้วใจมันไหลไปสู่อารมณ์ต่ำๆแล้วก็มืดใจก็มืดใจก็บอดใจก็ขุ่นมัวใจก็เศร้าหมองนี่ถ้าเรายกจิตสูงสูงขึ้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่เชื่ออย่างเดียวงั้นการทำความเพียรชอบเนี่ยคือให้จิตตนเองเนี่ยเห็นอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็ละอารมณ์นี่ถ้าจิตเราเป็นเอกคตาจิตมันจะเห็นอารมณ์เพราะจิตเป็นหนึ่งเนี่ยพอจิตเป็นหนึ่งอะไรไหลเข้ามาจิตก็โลเมื่อเราไปเลือกผลไม้ถ้าผลไม้ลูกไหนเสียเราก็คัดทิ้งไปเราก็เอาลูกดีๆจิตที่เห็นอารมณ์ก็เหมือนกันจิตที่เห็นอารมณ์นะเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแล้วก็คัดอารมณ์ละอารมณ์และไม่ผัวพันในอารมณ์มุติปล่อยอารมณ์เนี่ยจิตเกิดปัญญางั้นสภาวะธรรมกายกับใจของเรามีกายก็มีอารมณ์ใจก็มีนี่ถ้าเราฝึกหัดทำมีเพียรมีหมั่นให้กิเลสตนเองให้เบาบางลงนี่เป็นตัวผลเป็นตัวผลแห่งการปฏิบัติทีนี้ถ้าเราปฏิบัติอารมณ์เหมือนอย่างเดิมฟุ้งซ่านอย่างเดิมง่วงอย่างเดิมฟุ้งซ่านอย่างเดิมน้อยอกน้อยใจอย่างเดิมลังเลสงสัยอย่างเดิมนี่เขาเรียกว่าจิตไม่เกิดปัญญาเราไม่ได้สันเลโขริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายงั้นที่เราสงบใจให้จิตเราเห็นกิเลสแล้วก็โขดเกลาให้เบาบางไปอันนี้จิตเราก็จะเกิดปัญญางั้นช่วงที่เราสงบใจดูใจตนเองไว้ใจเราสงบใจเราเกิดปัญญาเราเท่าทันอายตนะใจเราสงบรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบใจก็รู้เราสงบใจใจรู้เท่าทันส่วนกายและพิจารณากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเราสงบใจใจมีอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเกิดก็รู้ใจเราผ่านสมาธิก็รู้ใจไม่สงบเลยคิดตลอดก็รู้ใจเราภาวนาง่วงตลอดก็รู้
ใจเราภาวนาเพลินอารมณ์คอยจะสับสับหน้าสับหลังครั้งสองครั้งสามครั้งก็โลหรือเราสงบใจเพลินอารมณ์ไม่มีความรู้สึกกายก็โลให้จิตพิจารณาสภาวะที่มันปรากฏหรือฝ่ายนิวรณ์ที่เขารบกวนก็โลแล้วก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ในรูปกายรูปกายของเราวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลขยับครั้งสองครั้งก็โลหรือเราไม่ได้ขยับเลยก็โลน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือทั้งสองข้างเอาจิตตั้งไว้ที่มือขวาเดือนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกน้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายยกมือมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวตูมนึกถึงที่เราสงบกายสงบวาจาและสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่เราได้ปฏิบัติบูชาในวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณบรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราสงบกายสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยมีเวรมีกรรมทางกายมีเวรมีกรรมทางวาจามีเวรมีกรรมทางใจก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็น้อมน้อมจิตยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนา